สวัสดีครับมาเทสตัวนี้ Panasonic FX30 นะมาพร้อมคู่มือแล้วก็จะมีที่ชาร์จอันนี้เป็นสายต่อทีวีนะครับจะเก็บตรงนี้ไปก่อนนะครับอันนี้กล้องสภาพนะครับนี่จะมีรอยนิดหน่อยน้อยมากจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวเปิดเครื่องปุ๊บนี่นะครับนี่มันเตือนนะเพราะผมไม่ได้ตั้งวันที่มันนะครับก็จะกดไปก่อนถ้ามันโฟกัสเข้าเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเรากดถ่ายได้เลยนะครับพรีวิวภาพเนี่ยก็จะตรงไหนวะนี่นะครับกดตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแฟตก็เราเลือกได้อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชดเชยแสงนะนี่จะเป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับผมไม่ได้เลือกไว้นะจะมีโหมดตรงนี้นะครับปรับหมุนแล้วมันจะขึ้นที่หน้าจอนะครับมีมาโครนะครับ normal แล้วก็จะมีพวกถ่ายวิดีโอนะครับซูมเดี๋ยวให้เราดูหน้ากล้องก่อนนี่นะครับซูมเข้าซูมออกตรงนี้แฟลชก็ออกนะครับโอเคจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับจริงๆเราปิดเสียงเครื่องก็ได้นะตอนเราถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นเมมโมรี่อันนี้แบตเมมโมรี่นะครับเป็น SD card นะครับนี่ก็แถมมาให้เลย4กิกนะครับก็เรียบร้อยนะครับนี้จะเป็นเลข serial number กล้องนะครับตรงนี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไม่ซ้ำกันอยู่แล้วก็มีเพียงเท่านี้ครับอันนี้เลนมันอันนี้ร่วมกับไลก้านะโอเคขอบคุณมากครับ